ตอนนี้เรากลับไปที่สายของกี้กันสวัสดีครับกี้เพลงประจำตัวแค่ชื่อเรื่องก็อยากฟังแล้วอ่ะเพลงประจำตัวประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวที่เชียงรายเมื่อ 8-9 ปีมันคืออะไรอ่ะครับครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมเคยมาเล่าในรายการ The Shock นะครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องในมุมของผมซึ่งทีนี้พอผมเล่าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยแฟนของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยครับเขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็เขาได้ฟังเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เลยโทรกลับมาบอกว่าเนี่ยฉันได้ฟังเรื่องที่คุณเล่านะแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวฝั่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขาขอเล่าขอถ่ายทอดแล้วก็ให้ผมขอให้ผมนำมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นวันเดียวกันกับที่ผมเคยเล่าแต่ว่าเป็นในมุมของแฟนเขาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนเขาครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเดือนแห่งความรักพอดีแล้วก็มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบคือมันได้กลิ่นอายของความรักแล้วก็มันทำให้รู้สึกถึงความรักที่เขายังมีอยู่อย่างเงี้ยครับครับก็เล่าเรื่องเลยก็แล้วกันนะครับก็คือ อย่างตัวผมเนี่ยครับแล้วก็เพื่อนผมซึ่งผมทำเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเพื่อนผมคนนี้นะครับชื่อแม็กนะครับเขาก็เป็นกู้ภัยเหมือนกันเขาเป็นคนที่ชวนผมมาทำกู้ภัยในช่วงแรกๆเลยแล้วก็ทีนี้ปุ๊บมันมีช่วงถ้าผมจำไม่ผิดจะช่วงปี2022หรือ2023เนี่ยครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับจะมีน้ำท่วมตั้งน้ำท่วมในเขตโซนจังหวัดภาคกลางนะครับน้ำท่วมใหญ่เลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเจ้าแม็กเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ชวนว่าอยากจะรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งของอะไรต่างๆในจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเพื่อนำไปสนับสนุนไปช่วยเขาในโซนภาคกลางซึ่งก็ทำการประสานทางมูลนิธิในภาคกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะนำไปให้ที่จังหวัดพิจิตรครับในตอนนั้นทีนี้นะเราก็ทำการเก็บรวบรวมสิ่งของรับบริจาคมาจนมาได้จำนวนหนึ่งละก็นัดแนะวันกันเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เจ้าแม็กมันก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยววันที่ผมจะเดินทางคือวันเสาร์นะครับแล้วก็คือเตรียมตัวกันตั้งแต่วันศุกร์ก็คือแพ็คของอะไรกันเสร็จสับปุ๊บเจ้าแม็กเนี่ยตอนเย็นก็ขอกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้ามันก็เก็บเสื้อผ้าใส่ถุงใส่กระเป๋าใส่เป้มานะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาหาผมที่มูลนิธิซึ่งผมจะนอนที่มูลนิธิเลยแล้วก็คือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะได้ออกเดินทางเลยจะแม็กก็เลยไปเก็บของมาเลยเก็บมาตอนเย็นนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อมาถึงมูลนิธิจะแม็กก็บอกว่าพอดีว่ามันเป็นวันเกิดเพื่อนของเขาครับเขาเอาของมาไว้เสร็จเนี่ยเขาจะขอไปงานวันเกิดเพื่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวดึกๆเขากลับมา ครับทีนี้เนี่ยก็คุยกันก็ผมก็บอกว่ายังไงก็รีบๆกลับมาละกันแล้วก็อย่าดื่มให้มากเลยอะไรมากเพราะวันนี้ต้องเดินทางนะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอค่ำมาปุ๊บเนี่ยจะแม่งมาก็แยกไปงานแล้วผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมก็อยู่ที่มูลนิธิก็ทำอะไรต่อทีนี้เนี่ยเจ้าแม็กไปงานวันเกิดเพื่อนนะครับแล้วก็แฟนของเจ้าแม็กก็อยู่ที่บ้านของเขานะครับแล้วก็ช่วงดึกน่าจะประมาณราวๆสักประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะได้นะครับแฟนเขาก็หลับอยู่ก็รู้สึกตื่นนอนอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูบ้านคือบ้านเขาเป็นบ้านสองชั้นนะครับมีเราห้องนอนมีชั้นบนก็ได้ยินเสียงเปิดประตูตั้งแต่ชั้นล่างเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นบันไดมาแล้วแฟนเขาก็รู้ละต้องเป็นเจ้าแม็กแน่นอนว่ามันคือบ้านเขาก็จะมีแม่นะครับมีพี่ชายซึ่งเขาจะอยู่เป็นบ้านอีกคือมันจะเป็นคนละโซนกันนะครับแล้วก็ทางโซนเขาเนี่ยก็จะมีห้องนอนของเขานะครับก็คือเดินขึ้นบันไดมาก็ได้ยินเสียงจนมาถึงหน้าประตูห้องเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงเคาะประตูป๊อก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 แล้วก็คื
แฟนเจ้าแม็กมันก็จะแบบคือเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วครับว่าเจ้าแม็กเนี่ยไปงานวันเกิดเพื่อนก็เหมือนกับอารมณ์คือผู้หญิงแบบนะแฟนไปดื่มไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็จะแบบก็ไม่อยากจะคุยด้วยอะไรสักเท่าไหร่แต่มีอารมณ์อยู่หน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกเรียกว่าตัวเองแล้วแฟนจะแม็กก็ตอบไปว่าไงเอาอะไรจะแม็กก็บอกว่าบัตรเขาคือบัตรอาสาสมัครครับทีนี้เนี่ยแฟนเขาก็เดินไปหยิบซึ่งบัตรอาสาสมัครเขาก็จะวางอยู่ตรงที่เป็นหัวเตียงนะครับเขาก็หยิบเสร็จแล้วเนี่ยก็คือด้วยอารมณ์ที่แบบโกรธอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือมีอารมณ์อยู่ก็เลยแบบไม่เปิดประตูไปก็เอาบัตรเนี่ยสอดใต้ประตูครับสอดใต้ประตูปุ๊บเขาก็หันหน้าเดินเข้ามาที่เตียงเสร็จปุ๊บก็ล้มตัวลงนอนเลยไม่สนใจกะว่าจะไม่ก็คงจะดึงบัตรไปแล้วก็ไปพอล้มตัวลงนอนแล้วก็กำลังจะข่มตาหลับนี่ครับก็มีสายโทรศัพท์เข้าแฟนจะแม่ก็รับโทรศัพท์ซึ่งสายโทรศัพท์สายนั้นนะครับเป็นสายของผมเองซึ่งโทรไปแจ้งแฟนเขาว่าขณะเนี้ยแม็กประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตศพอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอครับทีนี้แฟนเขาก็รีบเดินทางจากที่บ้านนะครับมาที่โรงพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแม็กเพิ่งมาเอาบัตรอาสาไปแม็กเขาลืมบัตรไว้แล้วฉันเป็นคนเอาบัตรสอดใต้ประตูก็คือเขาก็พูดด้วยแล้วก็ร้องไห้ฟูมพายเลยครับพวกผมก็ปลอบใจบอกมันเกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ว่าอะไรก็ช่างเกิดคือมันเกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ยทำใจก่อนตั้งสติก่อนอะไรให้ดีครับจากนั้นเนี่ยก็ต้องรอจนถึงเช้านะครับจนถึงเช้าประมาณแล้วทีเนี้ยภารกิจของผมเนี่ยก็ต้องเดินทางต่อก็คือต้องนำของที่เขาบริจาคมาครับเดินทางไปให้จุดหมายพวกผมก็เดินทางไปนะครับทีนี้เนี่ยทางเนี้ยเขาก็ทางแฟนของแม่เขาก็รับศพจากโรงพยาบาลนะครับไปที่วัดไปดำเนินการทางศาสนาที่วัดกี่พี่ป๋องถามว่าสิน้องเสียด้วยสาเหตุอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุคือไปชนเขาประสานงาหรืออะไรยังไงอะครับมอเตอร์ไซค์ล้มครับล้มกับเพื่อนก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในภายหลังครับก็คือไปกัน2คนนะครับกับเพื่อนเสียทั้ง2คนเลยเหรอใช่ครับก็คือแม็กคนนึงแล้วก็เพื่อนแม็กอีกคนนึงแต่เพื่อนแม็กไปเสียที่โรงพยาบาลใช่ครับแล้วส่วนแม็กเสียโทษนะแม็กเสียชีวิตตรงนั้นเลยเหรอตรงหน้าจุดเกิดเหตุเลยครับโอ้ยครับต่อเสร็จแล้วทีนี้ก็คือเขาก็รับศพมาที่วัดนะครับมาดำเนินการทางศาสนาในช่วงเย็นคือช่วงเย็นเนี่ยแฟนเขาก็คือทางนี้ก็จะมีธรรมเนียมคือแบบเหมือนว่าตอนเย็นทำสำหรับข้าวอะไรเสร็จแล้วก็ให้แฟนเขาอะครับยกมาที่ลงที่ศพเขาจะนำเก็บไว้ในมันจะเป็นตู้เย็นนะครับครับแล้วก็จัดดอกไม้จัดอะไรแฟนเขาก็นำสำหรับกับข้าวเนี่ยครับมาวางไว้ข้างๆเสร็จแล้วก็เคาะบอกคือร้องไห้ไปด้วยครับร้องไห้ไปด้วยแล้วก็แบบเคาะบอกว่าตัวเองทานข้าวซะนะอะไรเงี้ยครับทีนี้ในจังหวะที่แบบคุยเนี่ยแล้วก็มือเขาสัมผัสที่ตู้อะครับพี่มันมีอาการสั่นครับอะไรสั่นมันสั่นคือมันสั่นเหมือนมือถืออะพี่สั่นเหมือนจากในโรงใช่ครับมันก็สั่นอืดอย่างเงี้ยครับซึ่งแฟนเขาจำได้ว่าเขาอะเป็นคนเอามือถือครับใส่ให้แม็กตอนที่แต่งตัวแต่มือถือมันแตกละเอียดเลยครับมันพังไปแล้วครับเอาแล้วเขาใส่ไปเพื่ออะไรอ่ะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นของรักติดตัวเขาอะไรเงี้ยคือเขาจะเล่นมือถือตลอดเวลานี่ครับทีนี้เนี่ย
มันก็สั่นคือรู้สึกจับแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันสั่นแฟนเขาก็เลยรีบลุกแล้วก็ไปที่ตรงที่มันเป็นช่องมองมันจะอยู่ข้างบนนะครับที่มันจะเป็นช่องนึกออกเขาก็ชะเง้อดูครับชะเง้อดูในช่องแล้วเขาก็เห็นแสงมันเลืองขึ้นมาแสงจากโทรศัพท์อะนะใช่ครับแสงมันเลืองขึ้นมาในกระเป๋าอุ้ยขนลุกเลืองแล้วก็แบบเขาบอกแฟนเขาบอกเลยว่าแฟนจะไม่บอกว่าเขาอะได้ยินเสียงเพลงชัดเจนเลยครับซึ่งเป็นเพลงริงโทนจะแม็กเนี่ยครับเขาใช้ริงโทนเพลงเขาใช้เพลงนี้เป็นริงโทนตั้งแต่สมัยมัธยมครับตั้งแต่เป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่มัธยมเนี่ยเขาใช้เพลงนี้เป็นเพลงริงโทนประจำตัวของเขาตลอดจนจบจนมาเรียนมหาลัยเขาก็ยังใช้เพลงนี้อยู่ซึ่งมันเป็นเพลงที่ในยุคช่วงนั้นมันไม่ฮิตแล้วครับแต่ว่าแม็กก็ยังชอบแล้วก็ยังใช้เพลงนี้อยู่ครับแฟนเขาบอกว่าได้ยินเพลงนี้ชัดเจนเลยแล้วเขาก็แบบร้องไห้บอกเนี่ยเขาก็แบบร้องไห้ทุกคนที่ญาติที่อยู่ในงานศพซึ่งมันเป็นช่วงเย็นคนยังมากันไม่เยอะครับยังไม่สวดเพราะว่าทางเหนือเนี่ยเขาจะสวดกันดึกสวดทุ่มครึ่งสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็คนก็ยังไม่เยอะแต่ว่าก็มีญาติมีอะไรอยู่เขาก็มาดึงแฟนเขาออกคือมาดึงแฟนจะแม่งออกบอกว่าทำใจดีๆมันไม่มีอะไรคือแบบทำใจได้แล้วอะไรเงี้ยครับคือทุกคนก็เข้าใจว่าเขาอะทำใจยังไม่ได้แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาอะเห็นกับตาและได้ยินกับหูทุกอย่างเขาสัมผัสได้ว่ามันเป็นเพลงนั้นแล้วมันก็มือถือเขาดังขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็คือเขาก็แบบพ่อแม่เขาก็พยายามปลอบพยายามอะไรจนผ่านคืนแรกไปนะครับคืนที่สองไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยซึ่งคืนที่สองเนี่ยมันเป็นคืนที่มันไปมีเหตุการณ์ทางฝั่งผมครับที่ผมนำของไปแจกนะครับแล้วคืนที่สามซึ่งมันเป็นคืนสุดท้ายและอีกวันนึงจะเผาผมก็เดินทางกลับมาถึงจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยแฟนจะแม่ก็มันเป็นตอนเย็นแล้วครับเตรียมตัวที่จะไปสวดอภิธรรมกันเขาก็กลับมาที่บ้านเพื่อมาอาบน้ำเต็มตัวกลับมาที่บ้านเขาก็มามีพี่ชายเขาพี่ชายจะแม่นะครับแล้วก็แฟนจะแม่แล้วก็แม่จะแม่นะครับกลับมาที่บ้านมาอาบน้ำพี่ชายกับแม่อยู่ชั้นล่างแล้วแฟนจะแม่ก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปอาบน้ำเต็มตัวในจังหวะที่เขาอาบน้ำอยู่เนี่ยครับเขาก็เปิดฝักบัวแล้วก็อาบน้ำอยู่เขาก็ได้ยินเสียงเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงสมัยก่อนมันจะเป็นเครื่องเสียงที่มันใส่แผ่นได้4-5แผ่นนะครับครับมันก็มีเสียงเปิดขึ้นมามันก็จะมีดนตรีขึ้นตึ๊งตึ๊งอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงดนตรีขึ้นเขาก็หยุดชะงักการอาบน้ำครับหยุดแล้วรอฟังแล้วมันก็เป็นเสียงเหมือนแผ่นนะครับแผ่นมันหมุนนะครับกึ๊ก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 ในเครื่องแล้วแฟนเขาบอกว่าเขากำลังลุ้นอยู่ว่าขอให้มันเป็นอย่างที่เขาคิดเสร็จแล้วเพลงนั้นก็ดังขึ้นมาครับพี่โอ้ยเหรอเพลงเดิมเพลงประจำตัวของแบ็คใช่ไหมครับแล้วเพลงเนี้ยครับเพลงเนี้ยมันจะขึ้นด้วยคำร้องเลยมันจะไม่มีดนตรีแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือปกติแล้วนะครับเวลาเราเปิดเพลงครับเพลงที่เราไม่ได้เล่นค้างไว้ครับมันก็จะต้องมีเพลงอื่นมีเพลงอื่นก่อนมีแท็กอื่นก่อนหรือว่ามีเสียงอะไรก่อนแต่นี่มันก็ขึ้นมาเลยครับมันเพลงนี้มันก็ขึ้นมาเลยเฮ้ยพี่โทษนะพี่ขออนุญาตอยากรู้อ่ะมันอดใจไม่ไหวขออนุญาตอยากรู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรอ่ะนิดนึงได้ใช่ไหมครับไม่ได้ได้นะพี่คืออยากรู้อ่ะเป็นเพลงชื่อเพลงก็ได้พี่ว่าชื่อเพลงก็ไม่เป็นไรมั้งผมพูดเนื้อขึ้นมานิดนึงก็ได้นิดนึงมันขึ้นมาว่าเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเหรอครับครับเพลงของพี่บอยนี่ครับใช่ครับเพลงของโอ้ยพี่บอยแล้วก็พี่ป๊อตมือเดินดอกร้องครับ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 เพลงนี้แหละแล้วเพลงนี้มันก็ดังขึ้นครับแล้วแฟนเขาก็แบบ
เขาก็แบบมันใช่แน่ๆครับคือมันใช่แน่ๆคือตอนนั้นเขารอฟังอยู่แล้วว่ามันต้องขอให้เป็นเพลงนี้ขึ้นถ้าเพลงนี้ขึ้นน่ะคือใช่แน่นอนคือเจ้าแม็กแน่นอนแล้วเพลงนี้ก็ดังขึ้นจริงๆแล้วแฟนเขาก็ร้องไห้ตั้งแต่ในห้องน้ำครับก็คือแบบเพลงมันก็ยังดังอยู่ดังอยู่ในห้องครับและทีนี้เขาก็แบบฟังเพลงไปได้สักแป๊บนึงเขาก็แบบเอานะขอเปิดประตูห้องน้ำออกไปดูในตัวที่เขาเปียกๆอยู่ครับเขาก็ใช้ผ้าเช็ดตัวครับคุมตัวเสร็จแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำคือมันเป็นห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนนะครับพอเขาเปิดออกไปปุ๊บภายในห้องปกติทุกอย่างแต่เครื่องเสียงเล่นเพลงอยู่เขาก็ด้วยที่แบบอารมณ์นั้นมันเสียใจมันรู้สึกเศร้าครับเขาก็กอดตัวเองครับกับผ้าเช็ดตัวแล้วก็มานั่งที่ปลายเตียงเขาก็หลับตาแล้วก็ร้องเพลงนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยครับร้องเพลงมันดังขึ้นมาเขาก็ร้องไปด้วยแล้วเขาบอกว่ามันมาถึงท่อนหนึ่งที่บอกว่าฉันขอใช้ช่วงเวลาทางชีวิตไปกับเธอเขาบอกว่าเขารู้สึกได้ว่าผ้าเช็ดตัวที่รัดตัวเขาอยู่ครับมันแน่นขึ้นเหรอเหมือนมีคนกอดใช่ครับแล้วเขารู้สึกได้ว่ามันอุ่นมันอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกอบอุ่นรู้สึกได้ว่าผ้าเช็ดตัวมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนมันรู้สึกถึงความอบอุ่นได้ครับแล้วเขาก็แล้วมันเป็นท่อนที่แบบมันเป็นท่อนที่นักร้องเขาลากเสียงยาวๆครับเขาแฟนใช่ไหมก็ร้องตามแล้วก็แบบจังหวะนั้นเขาก็เหมือนกับว่าร้องออกมากรี๊ดออกมาเลยอย่างเงี้ยครับกรี๊ดออกมาปุ๊บแล้วแม่จะแม็กก็มาเคาะประตูพอเคาะประตูปุ๊บเขาก็ทุกอย่างมันเหมือนมันหลุดออกไปอะครับพี่เสียงเพลงที่ดังอยู่ก็เงียบทุกอย่างเงียบแล้วก็แบบมันก็หลุดไปเลยแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมาผ้าเช็ดตัวที่รัดตัวเขาอยู่มันก็คลายออกแล้วก็แบบเขาก็แบบรู้สึกตัวแล้วก็บอกแม่ว่าไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ล็อกแม่เปิดเข้ามาได้เลยแม่เขาก็มาเสร็จปุ๊บก็มากอดเขาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูกอะไรอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเขาทีนี้เนี่ยจังหวะนั้นแม่เขาก็บอกว่าโอเคแต่งตัวนะลูกแล้วเดี๋ยวเราไปสวดสุดท้ายกันพอแม่เขาเดินออกไปอ่ะเดินออกห้องไปมือถือของเขาครับก็มีแอปพลิเคชันมีวัดแอปส์ครับมีข้อความเด้งขึ้นมาบอกว่ารักคุณนะขอบคุณนะส่งมาจากไหนอ่ะแล้วมันเป็นมือถือมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมพี่มันยังไม่ได้ปลดล็อกคือมันเด้งขึ้นมาก่อนมันเป็น notification ที่มันขึ้นมาเป็น2คำครับรักคุณนะขอบคุณนะเสร็จปุ๊บเขาก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดปลดล็อกพอมันกดปลดล็อกข้อความนั้นมันหายไปครับอ้าวเหรออ๋อพอปลดล็อกได้ข้อความก็หายไปก็เราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ข้อความนี้ส่งมาจากไหนยังไงถูกไหมเขารู้ครับเพราะว่ายูเซอร์ที่ส่งมาคือเบอร์เจ้าแม็กครับเฮ้ยเบอร์เจ้าแม็กนะซึ่งในความจริงโทรศัพท์โทรนะอยู่ในโรงถูกไหมใช่ครับเฮ้ยเหรอเสร็จแล้วเขาก็พยายามที่จะกดเข้าวอทส์แอปไปแล้วก็เพื่อไปหาครับเขาก็กดเข้าไปที่เขาคุยกับเจ้าแม็กครับเขาก็กดเข้าไปก็ไปดูมันก็มีแค่ข้อความเก่าๆที่เคยคุยกันนะครับข้อความใหม่ไม่ได้หลอนเองเขาเห็นจริงๆข้อความมันขึ้นจริงๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะของพวกผมก็ได้รับส่งตอนที่พวกผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรตอนที่นำของไปส่งแล้วเสร็จสิ้นภารกิจแล้วพูดกันว่าโอเคเสร็จแล้วนะแม็กเดินทางกลับเสร็จแล้วพวกผมอ่ะทุกคนอ่ะ4-5 คนที่อยู่ตรงนั้นนะครับว่าแอปเด้งขึ้นพร้อมกันว่าขอบคุณนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเด้งมาจากไหนอ่ะทุกคนเด้งขึ้นพร้อมกันครับตกใจมากแล้วก็พอกดปลดล็อกปุ๊บมันก็หายไปข้อความมันหายไปครับครับแล้วมันเช็คได้ไหมว่ามันส่งมาจากไหนอย่างไรอันนี้ผมคือเราไม่ทราบอะครับไม่ทราบว่ามัน
คือพอเรากดเข้าไปแล้วพยายามที่จะอ่านมันก็ไม่มีอันนี้คืออันนี้อ่ะเป็นเหตุการณ์ทางฝั่งแฟนเจ้าแม็กที่เล่าให้ฟังมันก็เกิดแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันตรงกับของผมที่ผมเจอด้วยครับแล้วจากนั้นก็คือเขาก็ไปสวดคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็กลับมานอนหลับเขาก็ฝันถึงเจ้าแม็กว่าเห็นเจ้าแม็กมาแล้วก็มาบอกเขาว่าขอบคุณนะทุกๆอย่างแล้วก็ฝากขอบคุณตัวผมที่ทำให้ภารกิจเขาที่สิ่งที่เขาต้องการนั้นสำเร็จคือการนำของไปแจกนำของไปให้เขาสำเร็จเขาได้ทำอะไรสำเร็จหมดแล้วเขาไม่ถึงแม้ตัวเขาไม่ได้อยู่ต่อแต่ทุกคนได้สานต่อความดีและความตั้งใจของเขาแล้วอะไรอย่างนี้ครับเขาก็คุยเขาก็บอกมาในฝันแล้วก็ตอนเช้าเขาก็แฟนใช่ไหมก็มาคุยกับผมมาบอกผมแล้วก็ทำการชาปนกิจตกทำการชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรอีกครับโอ้ยนี่คือเรื่องเราทั้งหมดกี่ครับใช่ครับครับแต่ทุกครั้งที่แบบมีเหตุการณ์อะไรต่างๆผมก็ยังนึกถึงเขาอยู่ว่าเขาเป็นคนที่ชักชวนผมเข้ามาในมาทำในตรงนี้จนวันหนึ่งที่เขาจากไปยังเหลือผมอยู่ผมก็สัญญาเขาไว้ว่าผมจะสานต่อแล้วผมก็ยังจะทำไปเรื่อยๆโอ้โหกี้คือผมไม่ได้ฟังวันที่กี้โทรมาเล่าในพาร์ทของกี้นะแต่ว่านี่เป็นพาร์ทของแฟนของแม็กซ์ฟังที่น้องเสียด้วยอุบัติเหตุนะครับก็มอเตอร์ไซค์เนาะไปกับเพื่อนน้องเสียชีวิตณตรงที่เกิดเหตุครับแต่ว่าเพื่อนไปเสียที่โรงพยาบาลจากที่ผมฟังที่กี้เล่าเนาะนะแต่ว่าวันที่กี้มาเล่าวันนั้นเนี่ยใครตั้นหรือตั้มพี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่านานขนาดไหนแต่ก็จะบอกว่าถ้าอยากจะฟังพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวต้องให้ทีมงานรบกวนนิดนึงว่าหาเรื่องของกี้มาเล่านานหรือยังครับน่าจะราวๆ2เดือนแล้วมั้งครับ2เดือนจำได้มั้ยว่าตอนนั้นชื่อเรื่องอะไรอย่างไรอ่ะผมใช้ชื่อว่าเพลงประจำตัวเหมือนกันอ้าวเหรอฮะอ้าวใช้ชื่อว่าเพลงประจำตัวเหมือนกันแสดงว่าเมื่อตอนนู้นก็ใช้ชื่อเรื่องว่าเพลงประจำตัววันนี้ก็ใช้ชื่อเดิมคือเพลงประจำตัวแต่ว่าครั้งนู้นเนี่ยเล่ากับพี่ตั้นหรือพี่ตั้มจำได้ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดผมเรื่องเล่าผมเล่ากับพี่ขวัญครับอ๋อเล่ากับพี่ขวัญครับแต่ว่าเหตุการณ์มันเชื่อมต่อกันหน่อยนึงคือมันมีวันนึงที่พี่ตั้นจัดรายการแล้วพี่ตั้นพูดถึงว่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาได้ยินเพลงไหนขึ้นมาสักเพลงนึงเนี่ยแล้วคุณจะนึกถึงใครสักคนนึงพี่ตั้นพูดคำนี้ขึ้นมาครับแล้วผมเดินเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแล้วผมกลับมาเนี่ยผมกลับมาวิทยุในรถผมครับ FM ครับมันเปิดขึ้นนึงอยู่แล้วมันก็ดังอีกนั้นขึ้นมาแล้วผมก็นึกถึงเขาแล้วก็ผมก็เลยอีกวันนึงผมก็เลยติดต่อมันที่รายการแล้วผมพยายามนึกเรื่องราวของเขาที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังอ่ะครับพี่ไม่ผมอยากให้แฟนรายการเดี๋ยวช็อคลองย้อนไปหาฟังเรื่องนี้ดูถ้ามันประมาณสักเดือน2เดือนผมว่าน่าจะหาไม่ยากเนอะด้านนอกลองดูนะฮะเรื่องของกี้ใช้ชื่อเรื่องว่าเพลงประจำตัววันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเล่าในพาร์ทที่เป็นเรื่องของกี้ถูกไหมนะครับแต่วันนี้มาเล่าในพาร์ทที่เป็นเรื่องของแฟนของแม็กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่จะบอกว่าเรื่องของแม็กอะครับคือมันได้ทั้งความรักเนาะได้ทั้งความโรแมนติกเนาะแล้วก็ได้ทั้งความสงสารแล้วก็ได้ทั้งความน่ากลัวมันถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ต้องบอกว่ามันก็มีครบทุกอย่างเลยอะทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มอะนะครับคือมันมีทั้งช่วงที่แบบเฮ้ยฟังแล้วน่ากลัวเนาะในความรู้สึกพี่นะอย่างตอนที่เสียงโทรศัพท์แล้วก็ตามแต่ก็เรื่องความรักความผูกพันระหว่างเขากับคนรักเขากับเพื่อนว่าฟังครับนะผมว่าเขาอะตอนเสียผมอันนี้เดาเองนะกี้พี่เดานะพี่ว่าเขายังไม่รู้ตัวเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาเสียไม่ว่าตอนที่จะไปหาผมอันนี้ผมยังคุยกับแฟนเขาอยู่ว่าเขาคงยังไม่รู้ตัวว่าเขาเสียแต่เขารู้แน่นอนว่าเขาลืมบัตรอาสาไว้ที่บ้านโอ้นั่นแหละคือขณะที่โอ้ยเดี๋ยวก่อนขนลุกคือเขาคงไม่รู้ตัวก็เหมือนกับกำลังจะไปเอาของเอาบาตรที่
ที่แฟนเนาะนะครับแต่ตอนนั้นตัวมาไม่ได้แต่เหมือนมวลพลังงานวิญญาณคงไปหาแฟนแล้วแฟนมารู้อีกทีว่าแม็กเสียชีวิตแล้วผมเชื่อเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพลังงานบางอย่างเนี่ยมันสามารถจูนปรับได้ถ้ามันมีเขาเรียกว่ามีมวลของความรักมีมวลของความเป็นห่วงอย่างแม็กเนี่ยเขารักแล้วเขาเป็นห่วงอะไรห่วงเรื่องของห่วงคนในครอบครัวเขาแล้วก็ห่วงเรื่องของงานที่ก็เหมือนฝากให้เพื่อนๆได้ทำแล้วเพื่อนๆก็ทำจนเจ็บจนจบภารกิจเรียบร้อยเออผมว่ามีทุกอย่างเลยอะความห่วงหาทองความรักความผูกพันทุกอย่างเลยอะกับเรื่องนี้นะครับสำคัญก็คือมันเป็นเพลงที่ผมผมชอบมากด้วยนะเพลงนี้มันใช้ชื่อเพลงว่าอะไรนะของพี่บอยเพลงนี้จากเพลงอะไรอ่ะกี้พี่ก็จำชื่อเพลงไม่ค่อยแม่นชื่อเพลงว่าอะไรนะผมก็จำชื่อเพลงไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจำเนื้อได้จำร้องไอ้นะจะร้องว่าอะไรนะขึ้นมาครับขึ้นมาพี่นิดนึงเพราะพี่เป็นคนที่ร้องเพลงไม่ค่อยเป็นขึ้นว่าเก็บเพลงรักนี้เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอมันชื่อเพลงว่าอะไรนะน้องฮะที่เจอฉันจะพร้อมเลยใช่เป็นเพลงของพี่บอยแต่ร้องโดยพี่ป๊อดพี่ป๊อดเหมือนดอกแล้วพี่ป๋องชอบเพลงนี้มากและตัวเขาก็ชอบเพลงนี้โอ้เป็นเพลงประจำตัวของเขาตั้งแต่สมัยเรียนจนจบมาก็ยังใช้เพลงเดิมนี่แหละใช่ครับใช้เพลงนี้เป็นเพลงลิงโทนมือถืออยู่ตลอดชื่อว่าเพลงรักคุณเข้าแล้วเพลงรักคุณเข้าแล้วพยายามนึกอยู่แต่มันนี่ติดตรงมุมปากนึกไม่ออกรักคุณเข้าแล้วครับใช่ครับรักคุณเข้าแล้วใช่ไหมเก็บเพลงนี้ไว้ให้เธออ่าเออนะครับเฮ้ยพี่บองถามหน่อยกี้โอ้โหเดี๋ยวนะวันที่เขาแฟนของแม่เขาโทรศัพท์เข้าไปในโรงเนาะนะครับครับตอนนั้นเนี่ยไฟมันสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนโทรเข้าไปในมือถือของแม็กถูกไหมซึ่งมันมือถือของแม็กนะครับเป็นแบล็คเบอร์รี่แล้วมันโอ้ยุคนั้นหน้าจอแตกคือมันแตกละเอียดไปแล้วอะครับพี่แบตเตอรี่อะไรคือทุกอย่างมันไม่ได้รวมเป็นมันไม่ได้เป็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันพังไปแล้วครับแล้วมันโทรใครคือมันดังได้ยังไงแล้วมันมีใครโทรมาล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือที่ถ้าเชื่อได้เลยก็คือมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะกลับมาใช้งานได้ครับคือมันพังไปแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจ้าแม็กครับมันอันนี้อย่างนึงคือเจ้าแม็กเขาจะเป็นคนที่เขาติดมือถือมากๆเขาจะใช้ในการติดต่อในการเล่นสมัยนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กมันยังไม่เยอะขนาดนี้ยังไม่ Facebook ยังไม่สมัยถ้าเป็น BlackBerry พี่เคยใช้อยู่พี่ยังเคยใช้อยู่ BlackBerry อยู่สมัยนั้นก่อนมันไอเรื่องโซเชียลอะไรมันยังไม่ได้ขนาดนี้เนาะครับใช่ครับเขาก็จะใช้คือเขาบอกเลยว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะใช้ดูในกลุ่มกู้ภัยในกลุ่มที่เราคุยกันนะครับว่ามันมีเหตุอะไรไหมมีอะไรไหมซึ่งบางทีเขาไม่ได้เข้าเวรแต่เขาอยู่ที่บ้านถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงเขาก็จะรีบออกมาคือเขาจะพยายามที่จะติดตามว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วถ้ามีเหตุมีอะไรเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพลาดนะครับเขาบอกว่าเขามือถือห่างตัวไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยากจะพลาดเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็มีข้อความส่งไปหาแฟนเขามีข้อความส่งมาถึงกี้กับผองเพื่อนขอบคุณผมเดานะว่าตอนนี้น้องก็คงไปอยู่บนสวงสวรรค์น่ะเนาะนะครับพอฟังแล้วเขาเป็นคนแบบน่ารักเป็นคนดีมากๆเลยอ่ะแต่ด้วยอุบัติเหตุถ้าฟังอย่างนี้นะพี่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถึงที่ตายกี้เวลาที่พี่ป๋องอยู่กับพี่ๆเขามีพวกจิตสัมผัสอะไรแบบนี้นะเวลาฟังเรื่องแบบนี้พี่ตีความว่าถ้าถามนะคำตอบน่าจะเป็นเพราะว่าเขาถึงที่ตายเขาอาจจะเขาเรียกว่าครบอายุไขอะไรอย่างเงี้ยครับหมดเวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่การจากไปเนี่ยมันคงไม่ได้จากไปในรูปแบบที่รูปแบบเดียวนึกออกมาเช่นว่าหลับไปเฉยๆคงไม่ใช่การเขาเรียกว่าการถึงที่ตายเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบทั้งที่หลับไปเฉยๆก็มีนะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุก็มีนะครับหรือว่าจะเกิดขึ้นจากโรคประจำตัวก็มีแสดงว่าเขาอาจจะถึงที่ตายอ่ะคิดว่าอย่างนั้นผมก็ยังคิดว่าคนเราคนหนึ่งบางทีมันก็ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมาช่วยมาทำสร้างอะไรให้มันเกิดขึ้นที่ดีขึ้นแล้วให้คนคนหนึ่งเกิดมาชีวิตหนึ่งม
ันผ่านมาเพื่อให้จดจำมาเนาะเหมือนกันเลยฮะกี้ว่าฟังมาว่าเพื่อนผมคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เราจดจำเขาจนถึงวันนี้ก็ยังจดจำเขาอยู่อย่างเงี้ยครับครับเหมือนกันเลยกี้ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่พี่เสียเพื่อนไปเนาะแล้วเป็นเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนที่พี่รักมากๆเนี่ยก็มีพี่ขออนุญาตเรียกไอ้เหมยนะไอ้เหมยเนี่ยเป็นเพื่อนพี่เตะบอลมาด้วยกันตัวเล็กๆนะฮะเสียไปหลังจากที่จบคริสเตียนจบม.กรุงเทพแล้วก็ไปทำงานเป็นผู้สื่อข่าวเดลินิวมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะอันนี้ก็เสียไปในวัยที่เป็นวัยทำงานเลยครับอันนี้ก็เพื่อนรักคนหนึ่งซีกันมากเตะฟุตบอลกันมากินเที่ยวกันมาเนาะนะครับอันนี้ก็คนหนึ่งที่นึกถึงนะหรือว่าจะเป็นเพื่อนพี่ป๋องอีกคนหนึ่งชื่อว่ากุลวัฒน์หรือว่าไอ้กุลพี่เรียกไอ้กุลนะอันเนี้ยเรียนคริสเตียนด้วยกันมาแล้วก็มาเจอที่รามอีกและกุลเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทุกคนรักมากๆไปไหนมาไหนต้องเอาไอ้กุลไปด้วยเพราะไอ้กุลมันเป็นคนที่อะไรก็ได้กับเพื่อนฮะเป็นคนที่เตะบอลก็เก่งตีสนุกก็เก่งแล้วก็เสียก่อนก็เรียกว่าเสียก่อนวัยสมควรนะฮะไปเกิดอุบัติเหตุที่หนุ่มจำที่ไม่ได้แล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่ก็พี่ก็ไม่เคยเจอเพื่อนกุลมาหาเจอเพื่อนไอ้เหมยมาหาไม่เคยนะนะครับแต่เขาไปหาใครบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกเราคือทำไมเพื่อนเราที่มันดีแบบนี้น่ารักแบบนี้ทำไมมันไปก่อนเวลาสมควรวะแล้วมันก็จะอยู่ในความทรงจำของเราไปตลอดกาลอ่ะช่วงวันนี้ก็พี่ก็เมมอยู่ในหัวพี่ว่าไอ้กุลเพื่อนรักไอ้เหมยเพื่อนรักมึงไม่น่าไปก่อนเวลาเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้ยขอบคุณมากกี้กับเรื่องนี้แล้วทำให้พี่นึกถึงประสบการณ์ที่พี่ไปตะลุยเดินสายกับพี่กฤตพี่ตั๊กเคยมีครั้งหนึ่งฮะกี้ขออนุญาตเล่าเหมือนกับพี่เอาโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเอาไว้ในเมนนะเหมือนเป็นเมนเก่าเมนโบราณนะครับแล้วเราก็โทรศัพท์ไปไว้ในเมนเหมือนจะมีสัญญาณดังออกมาจากในเมนด้วยนะสัญญาณโทรศัพท์อ่ะพี่ก็เลยเฮ้ยดูก่อนนะผีวิญญาณสามารถสื่อสารด้วยทางโทรศัพท์มือถือได้มันคงเป็นเรื่องพลังงานใช่ไหมถ้าเราเชื่อว่าโทรศัพท์มันคือพลังงานถูกป่ะมันรับเรื่องของสัญญาณเขาอาจจะมารับสัญญาณอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมที่มันสามารถผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมโอ้โหคืออันนี้ผมเจอบ่อยๆครับในเรื่องที่ผมมาเล่าที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใน GPS ที่ผมเจอเรื่องเจ้าแม็กที่เหตุการณ์ที่ทางพาร์ทของผมที่เขาวอทส์แอปมาหาพวกผมซึ่งเราเห็นกับตาแล้วเราพยายามที่กดเข้าแอปพลิเคชันเพื่อไปตอบเขาพี่ป๋องเชื่อไหมครับทุกวันนี้ผมยังมีชื่อเขาอยู่ในเครื่องมือถือทุกวันนี้แอปพลิเคชันวอทส์แอปครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่คนไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วในแถวบ้านเรานะผมยังโหลดไว้อยู่เพื่อว่าแล้ว user เบอร์โทรของเขาผมก็ยังเมมไว้เพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นเยอะ user ของเขาอยู่อ้าวถือว่าน้องไปสู่สุคติแล้วนะกี้เนาะนะพวกเราอยู่ตรงนี้ก็ลุยกันต่อไปปฏิบัติหน้าที่กันต่อไปขอบคุณมากกับเรื่องนี้แล้วก็พี่ป๋องฝากไว้เป็นภารกิจต่อก็แล้วกันให้ไปหาเรื่องราวอะไรแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นอาสานะไปเจอเพื่อนพี่น้องคนไหนที่มีประสบการณ์เนาะไปฟังมาไปมาแล้วก็เอามาเล่าพวกพี่ฟังต่ออีกนะครับ